สวัสดีครับพี่น้องครับมีเรื่องเลวร้ายมาเล่าให้พี่น้องฟังไปวัดตรงนู้นเดี๋ยวหนีไม่พ้นนะครับไปวัดเลยหนีไม่พ้นคอบวมนะครับพี่น้องอาการเกือบไม่ดีนะพี่น้องเกือบดูเกือบไม่ทันเขาอยู่ในน้ำแล้วไม่เดินขึ้นมาครับไม่เดินขึ้นมายืนซึมอ้าปากนะครับหายใจไม่ออกอยู่ในน้ำอย่างเงี้ยครับอาการน้ำลายไหลยืดนี่ฉีดยาไปแล้วนะครับฉีดยาไปประมาณ10 นาทีนะเมื่อกี้ไข้ขึ้น40องศานะครับตอนนี้หลังจากฉีดยาไปแล้ว40นาทีไข้เหลือ39นะฉีดยาไป10นาทีเหลือ39เป็น2ตัวนะพี่น้องเป็นน้องพุนพินกับออมบุญนะฮะเนี่ยตอนนี้ให้ชาญวัดไข้ออมบุญอยู่ฉีดยาอะฉีดยาไปแล้วทั้งคู่นะครับเนี่ยฮะออมบุญ 40.9 เลยออมบุญเพิ่งฉีดไปได้สัก3นาที5นาทีได้ครับเนี่ยครับตอนนี้อุณหภูมิออมบุญยังไม่ลงแต่เพิ่งฉีดยาไปโอเคครับพี่น้องนี่คืออาการล่าสุดเลยนะครับเพิ่งเห็นสดๆร้อนๆเลยไม่ยอมขึ้นน้ำนะครับตัวอื่นขึ้นมาหมดแล้วชาญไปเห็นชาญก็ตะโกนบอกว่าอาจารย์ควายเป็นไรไม่อาการไม่ป่วยนี่ครับพี่น้องโอ้โหเล่นเอาใจหายวาบเลยนะครับออมบุญออมบุญเป็นน้อยกว่าน้อยกว่าคุณพินคุณพินนี้อยู่ในสระน้ำห่างจากตรงนี้100เมตรได้นะครับชาญไปดึงมาแล้วก็เดินไกลต้องเดินไม่ไหวนะเดินไม่ไหวเดินมาได้ครึ่งทางเดินมาได้ค่อนทางก็จะล้มนะครับจะล้มเลยต้องฉีดยาให้ชาญฉีดยาอยู่ในน้ำเลยครับฉีดยาอยู่ในน้ำแล้วก็พอได้สัก5นาทียาออกฤทธิ์ก็ไปจูงขึ้นมาก็เดินมาได้นะครับเนี่ยเดินมาได้อาการยังหนักอยู่นะครับยังน่าเป็นห่วงอยู่นะเนี่ยต้องเฝ้าฉีดยาอย่างนี้ต้องเฝ้าฉีดยาทุกๆ4ชั่วโมงนะครับอาการอย่างนี้ทุก4ชั่วโมงนี่คือลักษณะอาการคอบวมนะครับพี่น้องเนี่ยอ้าปากหายใจอย่างเงี้ยน้ำลายไหลยืดอย่างเงี้ยครับเนี่ยฮะอาการคอบวมโน่นนะไปดูน้องอมบุญกันอาจารย์ไปกระตุ้นดิอมบุญนี่จะอาการเริ่มเป็นนะครับเริ่มร้องตอนเมื่อกี้เขาตอนเดินกลับมาเจอแม่เขาร้องนะครับร้องลักษณะเจ็บปวดเนี่ยซึมน้ำลายยืดนะครับซึมน้ำลายยืดสั่นนะครับดูอาการหูสั่นมีใบหูสั่นลิกตัวสั่นนะตัวก็สั่นเดี๋ยวเราฉีดคอลามีนไว้กันเหนียวไว้ก่อนดีกว่าเผื่อไปแพ้อะไรมาไปดูยาคอลามีนในห้องขวดสีเหลืองๆอ่ะคอลามีนอยู่ในตู้เย็นอ่ะกันแป๊กไว้ก่อนเพราะว่าคืออาการเนื้อกล้ามเนื้อสั่นติ๊กๆๆๆนะครับไปลองดูนี่ฮะหายใจไม่สะดวกตอนนี้เพิ่งฉีดยาไปถ้าเหมือนน้องพุนพินนั้นเขาฉีดยาไปนานกว่านะครับฉีดพุนพินก่อนฉีดพุนพินเสร็จแล้วก็มาฉีดน้องออมบุญเนี่ยครับพี่น้องดูนะสังเกตอาการหูสั่นตอนนี้ผมฉีดยาแรงไปนะครับใช้ยาแรงไปเลย2ชนิดเดี๋ยวจะใช้ยาแก้แพ้อีกชนิดหนึ่งครับกันไว้ก่อนเนาะยาแก้แพ้ฉีดก็ไม่มีผลต่อการดื้อยาอะไรแต่ผมจะกันเอาไว้ก่อนกลัวว่าเกิดจากการแพ้ตัวอื่นหรือเปล่าเดี๋ยวจะตกน้ำตาย
พราะเราไม่รู้นะครับวันนี้ควายออกไปกินหญ้าข้างนอกด้วยนะยาวไปควายออกไปกินหญ้าข้างนอกกลับมาก็มาเล่นน้ำทั้งวันออกไปช่วงเช้า7 โมงกลับมา10 โมงครึ่งนะหลังจากนั้นมาเขาก็มาเล่นน้ำตลอดนะครับเล่นน้ำตลอดส่วนที่ก็เป็นที่ส่วนตัวของเรานะครับไม่มีเรื่องการจะไปกินยาฆ่ายงฆ่าหญ้าไม่มีนะครับแต่ก็อาการนี้มันเป็นลักษณะคอบวมนะพี่น้องเนี่ยน้ำลายไหลเต็มเลยครับเนี่ยลักษณะหายใจจะไม่ออกหายใจทางปากนะครับนี่ถ้าไม่ฉีดยาช่วยป่านนี้ก็น่าจะไม่ดีแล้วนะพี่น้องน่าอาการน่าจะไม่ดีแล้วใช่ใช่เอามา20เลยมาใกล้ๆนี่เลยพี่น้องดูนะได้ยินเสียงไหมครับนี่คือลักษณะอาการหายใจลำบากนะครับอาการคอบวมหายใจลำบากคือเราจะประมาทเรื่องแพ้ไม่ได้นะครับอาการถึงแม้ว่าเรารู้ว่าเป็นคอบวมก็จริงแต่อย่าแก้แพ้นี่ก็จะต้องกำกับเอาไว้เลยพี่น้องต้องกำกับเอาไว้เลยนะครับเพื่อลดอาการแพ้ต่างๆเมื่อกี้ฉีดฝั่งโน้นใช่ไหมฉีดฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งขวาอ๋อเยอะเราไม่รอยยาอยู่ฝั่งซ้ายนู่นนะอันนี้นะอันนี้ฉีดฝั่งนี้ฉีดฝั่งนี้น้องดูนะถ้าเราให้ยาไม่ทันนี่อันตรายนะครับกดเร็วๆเลยกดเร็วๆไปเลยจุ๊บเลยจุ๊บเลยกดเร็วๆกดเร็วๆแต่อย่าไปชะลอดิเริ่มอาการเริ่มดีขึ้นหน่อยนึงครับเริ่มมีแรงนิดนึงครับเมื่อกี้ไม่มีแรงเลยนะเมื่อกี้จะฉีดยาอยู่ท่าไหนก็ยืนอยู่ท่านั้นเลยบุญเลยนะสองตัวเลยโอ้เข้ามาไม่คาดฝันเนาะของเรามันอยู่ติดถนนพี่น้องโลกอะไรต่างๆก็เหมือนที่ผมเคยเล่าพี่น้องฟังจุดของผมอยู่เนี่ยมันก็เสี่ยงพอสมควรรถลูกวัวทุกควายก็วิ่งผ่านไปผ่านมาไม่หยุดนะครับเหมือนมันเป็นถนนสาธารณะเนี่ยเราก็หนีไม่พ้นนะตัวนี้ขนาดร่างกายสัตว์เราแข็งแรงสมบูรณ์นะครับเนี่ยดูออมบุญเด้ออมบุญก็อ้วนตุ๊บเลยนะครับเนี่ยคุณพินนี่ก็อ้วนคุณพินนี่ก็เลี้ยงลูกด้วยก็ยังอ้วนนะเลี้ยงเจ้าสายฟ้าสายฟ้ากำลังกินนมเก่งเลยเมื่อกี้ก็มาฟัดนมแม่ไปพักหนึ่งแล้วแม่ป่วยแม่อะไรก็ไม่สนใจอะฟัดก่อนเริ่มไข้ลดลงจาก40 กว่าเหลือ39นะครับสำหรับพุนพินเดี๋ยวเราจะวัดอมบุญอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะวัดอมบุญอีกครั้งเมื่อกี้40.9นะครับ40.9เดี๋ยวตอนนี้เมื่อกี้ก็ประมาณ5-6 นาทีหลังจากฉีดยามาก็ประมาณ10นาทีได้แล้วเนาะเดี๋ยวชานวัดอีกทีหนึ่งฉีดอีกทีนะครับอมบุญยังอมบุญนี่อาการกดให้เร็วเลยอมบุญนี่อาการยังไม่หนักเท่าคุณพินนะครับคุณพินนี่หนักมากอาการหายใจดังถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้นะพี่น้องต้องเฝ้าดูอาการ
ถึงตลอดเลยนะครับ4ชั่วโมงจะต้องดูแบบตลอดมาวัดอมบุญอีกทีดิเดี๋ยวเรามาดูกันครับ10นาทีผ่านไปแล้วเรายังไข้มันลงมาระดับไหนถ้าไข้ไม่ลงนี่เหนื่อยนะครับเหนื่อยถ้าไข้ลงก็โอเคเราก็จะต้องรอตรวจทุก4ชั่วโมงนะครับทุก4ชั่วโมงถ้าไข้ลงปกติเหลือร่างกายปกติก็8ชั่วโมงนะครับ8ชั่วโมงดูอีกทีนึงแต่ถ้าไข้ยังสวิงอยู่นะครับก็ต้องซ้ำยาไข้ยังสวิงอยู่ก็ต้องซ้ำยาการคอบวมนี้จะปล่อยปละละเลยไม่ได้เลยนะครับเกิดคอบวมซ้ำมาหมายถึงชีวิตเลยนะอาการคอบวมนี้ต้องเป็นคนไข้ที่อยู่ในสายตาเจ้าของไข้ตลอดนะพี่น้องอย่าประมาทไม่ได้เลยนะครับเนี่ยอาการหนักนะเนี่ยลิ้นห้อยออกมาเนี่ยครับนี่ยังไม่พ้นขีดอันตรายนะครับพี่น้องเห็นอย่างนี้ตัวผมเองยังไม่ได้สบายใจนะครับยังไม่ได้สบายใจยังกังวลอยู่นะถือว่าเรามียาอยู่ในมือครับเรามียาอยู่ในมือเราไม่อมบุญก็เริ่มไม่นิ่งแล้วครับเริ่มไม่นิ่งเริ่มมีแรงแล้วปกติเมื่อกี้วัดง่ายๆอย่าเพิ่งออกมาประมาณครึ่งนาทีอะดูตัวเลขที่เท่าไหร่ฮะ 40.1 โอเค10นาทีลดมา 0.8 นะมาดูเมื่อกี้ 40.9 โอเคนี่ 40.1 นะครับพี่น้องลดลงมาตามลำดับถ้าอย่างนี้ค่อยสบายใจหน่อยลองเคลียร์ก่อนเคลียร์กันแล้ววัดคุณพินดิเมื่อกี้39จิ้มเข้าไปเลยแล้วมือประกบไว้เลยมือดันไว้มือดันจิ้มให้สุดก็ได้นี่ให้พี่น้องได้เห็นว่าอันดับฟาร์มเองก็ใช่ว่าจะรอดนะครับปีนี้ไม่รอดรอดมาหลายปีเต็มทีมาอยู่นครนายก 4-5 ปีนี้แล้วไม่เคยเป็นสักทีที่อื่นเขาเป็นกันแต่ปีนี้ไม่รอดนะพี่น้องปีนี้ไม่รอดดูสิปีนี้เชื้อมันแรงด้วยนะครับเป็นแล้วล่วงเร็วมากการเพาะเชื้อก็น่าจะมีหลายวันอยู่นะครับเท่าไหร่เอาขึ้นใครทวิงขึ้น 9.6เมื่อกี้39ท่วนหรือเมื่อกี้มันเวลามันน้อยกันโอเคยังถือว่าอาการยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับพี่น้องรายงานอาการให้เท่านี้นะครับเดี๋ยวจะรายงานเป็นระยะให้พี่น้องมาได้ดูนะครับตอนนี้ก็คงจะคงไม่มีอะไรที่จะรายงานเนาะแต่ดูอมบุญนะครับอมบุญเริ่มอยากจะกลับที่ละอมบุญอาการเริ่มดีขึ้นโดยลำดับอย่างนี้อย่างอมบุญเนี่ยอาการอย่างนี้หายห่วงหน่อยพี่น้องแต่ยังคุณพินเป็นไงบ้างลูกการเริ่มไม่หายใจทางปากเท่าไหร่แล้วนะโอเคเนาะคุณพินก็เริ่มดีเดี๋ยวจะรายงานให้พี่น้องทราบเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ